อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 ครับบริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022-4-6-5-8-0-2ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS ข้อนี้เขาถามว่า BMW มือ2ครับตัวไหนน่าเล่นงบไม่เกิน 800,000 แต่ว่าตัด E34 E36 E38 E39 ออกนะครับขอรุ่นที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกแต่งของแต่งพอมีแต่งแล้วสวยใช้งานทุกวันขอคำแนะนำด้วยครับ E60 ไงห้างศูนย์ดีเขาตัดอะไรออกมานะตัดหลายตัวแล้วกัน34 36 38 39ครับโอเคงั้น E60 เลย E60 ซีรีส์5ครับภาคศูนย์ดีวันนี้ซื้อได้ครับ 800,000 นี่เงินเหลือด้วยนะเพราะมัน 600,000 กว่า 700,000 ใช่แล้วสวยๆเลยแล้วได้ปีท้ายๆภาคศูนย์ดีอ่ะ 800,000 เนี่ยหรือไม่งั้นก็ต้องซื้อ E46 ป่ะ E90 ได้ครับ320ดีได้เหมือนกันซีรีส์3ดีเซลอ่ะ3หรือ5ดีเซลอ่ะทั้งคู่เนี่ยไม่จุกจิกได้นะเล่นได้ในงบแล้วงบแบบนี้เลือกรถที่ไม่น้อยๆจ้ะจัดไปเลยไม่จุกจิกแน่ป๋าๆหน่อยก็ E66 นะครับแล้วก็เตรียมงบไว้ดูแลหรือซ่อมอีก 200,000 นะครับ E66 เลยเหรอก็แล้วแต่เขาไม่ได้บอกมานี่เขาบอกกว้างเขาเลือก BM อ่ะมือ2ก็ว่าไปซีรีส์7เลยนะ30 IL เลยนะถ้าอยากขับตัวหล่อก็ได้เจอโชคไฟฟ้าแต่เขาถามว่าเอาไม่จุกจิกนะพี่เอกจะปวดหัวนะจริงๆแล้วมันไม่คือถ้าเทียบกับซีรีส์5 E60 เนี่ยผมว่ามันมีอะไรไม่ได้แตกต่างเลยยกเว้นโชคถูกลมไฟฟ้าคู่เดียวคู่หลังคู่หลังนั่นเองแต่มันก็ซ่อมได้แล้วอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยมันไม่ใช่จุกจิกแต่ว่าเวลาเสียของเสียมันซ่อมแพงกว่าไงใช่เวลาเบิกอะไหล่ซีรีส์3ซีรีส์5กับซีรีส์7นี่ต่างกันหลายเป็นหมื่นหลักหมื่นนะใช่หรือถ้าสมมติว่างบดูแล้วไม่ไหวก็เปลี่ยนโชคสตัดเลยแปลงกลับมาคือสู่สามัญเลยก็มีหลายคนที่ทำกันครับมีสายเข้ามารับสายคุณคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากจะสอบถามนิดนึงนะครับไอตัว BM 218i Coupe ครับซีรีส์2ใช่ครับซีรีส์2ครับถ้าเป็นปี2015นี่รถมือ2นี้จะราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซีรีส์2 2015มือ2ใช่เขาบอกเป็นรถของปี2015รถปีที่แล้วไปดูมาเท่าไหร่ครับอะไรนะครับไปดูมายังเขายังไม่เห็นรถแต่เขาบอกว่าเขามีคันหนึ่งขายไปแล้ว2 ล้านผมมีใกล้เคียงกว่านั้นมีที่โชว์รูม SMP เข้าไปคุยเนี่ยมี 235i อ๋ออยากไม่อยากได้235อยากได้สักแค่218นะครับเราเครื่องบล็อกเล็กผมว่าราคาไม่ต่างกันอ่ะถ้าวันนี้ถ้าเป็นผมนะเพราะ218หารถยากครับจริงซีรีส์2มือ2นี่หายากนะยังไม่ค่อยมีรถนะวันนี้ผมเห็นมีคันหนึ่งสีแดง 235i SMP ที่ตรงพระราม9ก็2ล้านกว่าราคาไม่หนีกันพอมือ2แล้วแต่ตอนมือ1ราคาต่างกันด้วยตอนรุ่น8ผมว่าอืดครับแล้วพูดถึงราคาพูดถึงถ้ารถปีหนึ่งนี้ราคาจะตกมาประมาณสักเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดปีหนึ่งครับทำไมวิ่งสักไม่ถึงหมื่นโลผมว่าน่าจะตกประมาณสัก 20-25% ตกมาประมาณ 20-25% ครับแล้วพูดถึงรถถ้าเป็นรถรุ่นนี้ใช้ยาวๆนี่จะดีไหมฮะหรือไม่เหมาะกับการใช้ยาวๆคือซีรีส์2คูปถ้าเราพอใจกับรถตัวเล็กๆผมว่ามันโอเคอยู่แล้วแต่จะบอกครับว่าไซส์มันเล็กพอสมควรเหมือนกันนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะอารมณ์มันจะไปเท่ากับซีรีส์3ลูกแก้วสมัยก่อนพูดถึงรถ BM นี่ใช้ยาวๆจะคุ้มไหมฮะหรือว่ายังไงมันก็คุ้มครับสองถ้าพูดถึงถ้าเป็นซีรีส์2นะมันเป็นรถที่1มันเป็นรถพื้นฐานรถเล็กอยู่แล้วไม่ได้จุกจิกอะไรมากระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแล้วรถเนี่ยมันมา BSI 5ปีอยู่แล้ว5+1ถ้าคุณซื้อมารถปีเดียวก็เท่ากับเหลือ BSI 4ปีพอปีที่4ก็ไปบวกปีที่6จ่ายเพิ่ม
แค่20,000-20,000คุณก็ได้คุ้มครองรถละ6 ปี 6 ปีคุณว่าจะใช้สักกี่ปีอ่ะครับก็ใกล้ๆนั้นประมาณถ้าใกล้ๆ5-6 ปีก็คุ้มฮะอยู่ที่ว่าได้มือสองมาสภาพไหนครับนะครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารถมือสองพูดยากรถคันนั้นมันทำไมเขาถึงขายมีปัญหาอะไรไหมแล้วหายากเพราะว่ารถมันน้อยอ่ะมันไม่ใช่รถแบบคือถ้ารถสปอร์ตรถสปอร์ตปีนึงผมว่าพอหาได้นะสปอร์ตอย่างเช่นพวกแบบ SL SLK อะไรเงี้ยมันมีพวกที่ซื้อมาแล้วเบื่อแต่พอเป็นซีรีส์2เนี่ยพูดยากเพราะคนที่จะซื้อซีรีส์2คือมือคนตั้งใจไปซื้อนะและการใช้ปีนึงแล้วหายไป30%กว่าจริงๆราคามันต้องหายอยู่ประมาณ 30-35% แต่ไม่มีใครทำใจได้หรอกถ้ารถปีเดียวผมว่า 20-25% นี่เขาก็แทบตะล้องแล้วล่ะพี่เขาไปซื้อมือสองคุ้มถ้าเขามองรุ่นนี้อยู่นะถูกแต่มันหายากแต่มันจะไม่ค่อยมีรถเลยพี่เรื่องถ้าเจอก็ต้องค่อยๆดูอีกเดี๋ยวพอเจอแล้วไปรีบเอาไม่ต้องดูสภาพให้ดีเช็คประวัติกลับไปหรือไม่ก็ต้องรอพวกศูนย์ที่เขาโลพวกรถแนวนี้ซีรีส์สองแนวแบบรถเดมอนรถผู้บริหารใช้เขาจะมีแล้วพูดถึงรถอันนี้ต้องดูว่าแบบว่าซื้อแบบว่าต้องซื้อ BMW Thailand ครับไม่เอาเลยครับอ๋อก็คือต้องเบียนไทยแลนด์ใช่ไหมครับเบียนไทยแลนด์แล้วก็เช็คกลับไปได้ว่ารถคันนี้ประวัติคุณจะเบียนไซคุณจะเบียนไซ5+1เพราะนั้นคุณต้องซื้อรถเบียนไทยแลนด์ครับก็คือเราต้องเช็คก่อนที่เบียนไทยแลนด์ซื้อรถซื้อเกรย์ข้างนอกนี่ซ่อมเซอร์วิสศูนย์เบียนไม่ได้นะครับอ๋อเหมือนเบนใช่ไหมครับเหมือนกันนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคือวันนี้พวกซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองเนี่ยจะเจอมือสองเนี่ยค่อนข้างยากเพราะคนตั้งใจซื้อแต่ซีรีส์หนึ่งผมเห็นเยอะนะ118 116ผมเห็นหลายคันละในเว็บมือสองแต่ซีรีส์สองเนี่ยหายากพอสมควรเหมือนกันเพราะคนจะซื้อซีรีส์สองมันต้องตั้งใจไปเลยนะอยากได้เลยนะอยากได้อยากโดนถึงจะซื้อมันไม่ใช่ซีรีส์สามคือซื้อมาคิดก่อนแล้วก็ไม่เอาเบื่ออะไรใช่ป่ะพูดยากฮะหน้าจอหน้าจอกันแล้วฮะไอ้2.02012กับ Harrier 240G ปี12ใครน่าใช้กว่า RX Lexus Option มันเยอะกว่าอยู่แล้วจริงๆรถมันแบบ DNA เดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถูกเอามาปรับแต่งไม่เหมือนกันโครงสร้างมันก็เริ่มมาจากอันเดียวกันนะครับโครงสร้างภาพรวมโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ไม่ได้ต่างที่ Optionแล้วก็ความเป็น Lexus แค่นั้นเองเทคโนโลยีที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปใช่ชื่อของ Lexus ถูกต้องถ้าถามอะไรน่าใช้กว่า Lexus ก็น่าใช้กว่าเอาถ้าราคามันแต่ต้องดูราคานะถ้ามันไม่โดดกันมากเพิ่มอีกแค่ไม่กี่หมื่นบาทซื้อ iX 2.0 ดูมีอนาคตกว่าเพราะคนไปฮิตเล่น iX 2.0 แต่ถ้ามันโดดกันเป็นแสนแสน2แสนผมไม่เอาผมขับไปไฮเออร์ผมพอละอ่ะเขาบอกกุญแจรีโมทปลอกมันแตกอะค่ะรถซิตี้ทำที่ไหนที่บอกกุญแจช่างหมิงครับวัดไผ่ตันตรงข้ามโรงพยาบาลเมโยตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลทานควายหาง่ายๆนะครับ BTS สะพานควายเชิงสะพานเชิงสถานี BTS สะพานควายซ้ายมือครับตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลช่างหมิงเขารับทำพวกกุญแจไปหาช่างหมิงนี่เลยราคาไม่เกิน5นาทีเพราะมีกรอบอยู่แล้วไม่กี่บาทด้วยใช่ครับว่ากันหลักพันแค่นั้นเองแต่เบิกสูงนี่หลายตังค์นะเพราะเพิ่งอัตราร้อยด้วยนะเพราะแค่กรอบคือไม่แน่ใจว่าไอ้กรอบตัวนี้เขาต้องเปลี่ยนหลักร้อยกัดดอกใหม่หรือเปล่าไม่ไม่ได้กัดดอกยกเขาก็เปลี่ยนตัวกรอบไขเอาแล้วก็เปลี่ยนไส้ในอันเดิมได้ขึ้นอยู่กับกุญแจรุ่นนั้นๆนะครับซิตี้ไม่น่าจะมีปัญหาเป็นกรอบอย่างเดียวโอเคอยากหารถแบบเซียร์อาร์ฮัมบราครับราคางบประมาณ250,000ทำไมต้องเป็นเซียร์อาร์ฮัมบราเอาเครื่อง MPV ขึ้นดีเซล MPV ขึ้นดีเซลดีเซลเทอร์โบ 1.9 เอาที่ไหนล่ะพอไม่มีเลยนะคู่แข่งมีก็มันเป็นรถก็ประมาณนี้หมดมันก็มีโฟกอะไรนะแต่มันก็ไม่ได้เข้ามาขายบ้านมันขึ้นเบนซินเราเบนซินอีกดีเซลไม่มีคู่แข่งอะไรดีเซลบล็อกเล็กเนี่ยท่านคันนี้มันทำมาขายยุโรปอย่างเดียว EU อย่างเดียวแล้วเป็นรถสเปนอะแต่คือในเครือ Volkswagen Group ครับก็ถ้าอยากได้แนวนี้ต้องไปเซตอาร์มบ้างแล้ว 250,000 เองอะแต่วันนี้เอามาก็เจอค่าซ่อมก็อ่วมเหมือนกันนะครับของแปลกต้องทำใจนิดหนึ่งเขาถามว่า BM645 ดีไหม
ผมรู้เลยว่าสนใจเพราะว่ารถประมูลกรมสุนนะเนี่ยอาทิตย์หน้า645แพงทุนเยอะถามว่าดีไหมวันนี้ราคามันก็คันหนึ่งก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทต้องดูว่าที่คุณได้มามันเป็นโฉมไหนซีรีส์6มันมีหลายโฉมนะมันมีตั้งแต่ก่อนเฟสลิฟตัวแรกครับแล้วก็มาเป็นเฟสลิฟแล้วก็มาปรับมาเป็นโฉมล่าสุดอีกนะ3โฉมอ่ะแล้วก็เป็นไอไดตัวใหม่ตัวเก่าแต่จริงๆโดยพื้นฐานซีรีส์6มันเป็นรถหน้าเล่นอยู่แล้วเขาก็เก็บกันหน้าตั้งแต่ตัวแรกตัวแรกเอาวันนี้ก็ประมาณ2ล้านต้นๆผลประทุนนะแต่ถ้าปีใหม่ๆหน่อยก็2ล้านกลางๆถึง2ล้านปลายๆน่าโดนนะรถออกใหม่มันคันต้องเท่าไหร่อ่ะป้ายแดง10ล้านน่ะมันล่วงลงมาถึงมือ2ก็เหลือ2ล้านกว่าแต่ค่าซ่อมมันก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะก็ต้องแลกกันนะจ๊ะต้องแลกกันน่ะก็ต้องช่วงล่างเป็นอลูมิเนียมนะจ๊ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจ๊ะก็ต้องเหลือเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะขับรถสปอร์ตระดับนี้มันก็ต้องมีเงินซ่อมนิดนึงก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าคันนี้ตอนป้ายแดงเขาคันละ10ล้านอ่ะไม่ใช่ว่าพอได้ถูก2ล้านแล้วมันจะมาใช้งานแล้วก็มาซ่อมแบบรถคันละ2ล้านไม่ใช่ครับข้อนี้ครับเซลิก้า 23B78 ครับเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นของ AE86 ทั้งเพานะครับมีดิสหลังเวลาจอด3วันแล้วออกไปใช้มีเสียงดังคล้ายเบรกหลังติดเสียงดังมากต้องเหยียบเบรกถึงหายเคยล้างเบรก2ครั้งไม่หายแก้ไงครับต้องเหยียบก้างหน้าตังโมเหรอต้องเหยียบเบรกแล้วหายก็แปลว่าก็เบรกมันติดนะฮะฮะแล้วมันล้างแล้วไม่หายแต่แล้วต้องมีการปรับตั้งเขาล้างยังไงอ่ะนำเบรกเปล่าดิสใช่ไหมครับดิสหลังใช่ไหมเป็นดิสหลังดิสหลังก็ข้างคาลิเปอร์อาจจะบีบไปหรือเปล่าก็ต้องเปลี่ยนชุดลูกยางชุดที่คาลิเปอร์ครับคาลิเปอร์มีปัญหาแน่นอนกับอีกอันหนึ่งจานเบรกอยู่ในสภาพไหนต้องดูนะครับแต่ถ้าเบรกติดส่วนใหญ่คาลิเปอร์ไม่คลายเนี่ยล้างอย่างเดียวไม่ได้ล้างเนี่ยคำว่าล้างเนี่ยมันโอ้โหมันครอบจักรวาลนะช่างบางทีก็แค่ลมเป่าๆถอดมาได้อัดจระบีที่คาลิเปอร์ไหมได้เปลี่ยนพวกลูกยงลูกยางซีนมันมีปัญหารั่วซึมไหมต้องดูนิดนึงนะครับแล้วก็คลาสสิกสุดๆเลยก็คือล้างรถแล้วจอดไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้ต้องลองดูว่าใช่หรือเปล่านะครับไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับเรื่องราวของประกันภัยชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้าเอารถเก๋งแล้วก็รถอีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%
กรมธรรม์มิตรแท็เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย